อันนี้จะมาเล่นระบบแบบหัวร้อนเกิดได้ผิดแน่ไม่ได้ผิดบ้างอะไรที่มันเป็นเรื่องนะต้องสนใจเออดิวัดที่ความลำบากที่เล่นเริ่มสอนอาหารแล้วด้วยก็ได้ก็จะมีมือบาลังเอวคมมันก็จะเปิดเผยหน้าได้แล้วล่ะแต่มันแกไม่มีมือไม่ต้องกลัวก็สอนเด็ดลบหูให้ได้แบบเจาะนี้เด็ดเป็นท้ายากคือมันมีกำแพงเลยมีกำมือเลยโอ้โห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 โอ้ยดูดูโอ้ยขั้นดีอยู่ก็สอนมาหาตุ๊กแกสีเอียวเขียวอันนี้ติดแบบชิดมาแล้วก็มาทางนี้เรื่องหนูก็มันก็จะมีชี้ตรงนี้ปุ๊บไปตรงมือผมนี่ตุ๊กแกสีเขียวเหมือนแนวพี่แนวของพี่เองมันอาบวันไหนสำหรับแฮกเกอร์เท่านั้นถึงผ่านแบบปึ๊บเดียวถึงได้นี่คือต้องลำบากขนาดนี้แล้วก็จะบอกคีย์ไว้ว่ามันเป็นไงโอ้ให้เรียงนี่นะมาตามตรงกลางเลย3 8 4 2สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ82เลยแป๊บไปกี่ปับเป่าชิงโชคร้ายของหนูก็ต้องเอาหลักกันนะเป็นประโยชน์ก็ต่อยดิไอ้ยะเป็นไงกันเลยติดต่อครับ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 อะไรวะดิ
นี่เล่นยาขนาดนี้ผมก็ต้องกระโดดโอ้มาแล้วนะนี่มันก็ขันสุดท้ายอะไรตัวนี้ตัวนี้อ้วนรู้ถึงเวลากันตัวนี้ไม่กระไดกูต้องไม่ต้องไปเดินตรงไหนแล้วจะลอยอาจจะได้ยินเสียงอะไรนะครับพอผมชอบเล่นสองเครื่องสวัสดีทุกคนผมอยู่กับผมสุนทรนะว่าอยากทำงานเด็กเล่นเป็นของคู่กันใจจะคำว่าคนยังเล่นอยู่หรือเปล่าต้องใส่ใจแต่ไปไม่ถึงรอให้เครื่องเล่นมันจะแย่แบบแค่ไหนโอ้โหยังมีคนเล่นอีกเหรอโอ้แต่ความทรงจำที่ดีไว้เด็กมากนะครับตอนเราถึงเดินขายจนมาทะลุมาแบบดีละไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มมาที่อันแรกครับผมอันนี้เราเคยเห็นแล้วไม่รู้ว่าเล่นยังไงแต่รู้ว่าสุดท้ายลงมาต้องเวียนหัวแน่นอนกลับบ้านมาแม่ถามทำไมไม่รอยช้ำไปชกต่อยกับเพื่อนมาใช่ไหมส่งภาพสนามเล่นนี้ไปให้แม่ความยากของระดับเขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าผมรู้นะครับว่าเด็กอาจจะจินตนาการเป็นนกกระยางนกกระเรียนไดโนเสาร์ที่หนูกำลังนั่งอยู่สำหรับคนที่โตแล้วก็มีจินตนาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าจินตนาการนี้ไม่มีไม่สำคัญว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรได้มาในครั้งนี้นะครับมันก็ยังเป็นผู้เล่นอยู่เชื่อไหมถ้าเกิดว่าผมไม่มีอะไรเลยจริงผมก็ไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นรอบเดียวกันแล้วเกิดที่ไหนได้บ้างชอบเล่น XO ไหมครับใครที่สามอันก่อนชนะจะดูอันนี้ครับผมเฮ้ยทำจริงมันมีทางชนะอยู่แค่2ทางเท่านั้นนะทุกคนมุมนี้เนี่ยไม่ได้เลยมุมนี้เท่านั้นใครเบอร์ไปเล่นชั้นล่างก็แพ้ทันทีตุ๊กตาเป็ดหยอดเหรียญเดินนั่งดังผมไม่แน่ใจว่าน้องกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเกิดเป็นคนไปนั่งตรงนั้นก็ต้องเป็นเป้าดิจินตนาการภาพเป้าชนเป้าแล้วก็ยังมีโดนนั่งดังมาแบบเพิ่งเล่นเด็กจริงเหรอทุเรศไอ้บ้าน่าเกลียดโอ้สไปเดอร์แมนถือว่าเก่งถามยิ่งก็ไปใกล้ๆมันก็อาจจะแบบโอ้ลูกมีความสุขข้างในบ้านลมแต่พอถ่ายรูปไกลๆแล้วหัวสไปเดอร์แมนหันมาข้างหน้ายังดีกว่าหันไปด้านหลังนะทุกคนเขาเป็นว่าถ้าลูกเล่นสนุกก็โอเคโอ้เชี่ยน่ากลัวมากไอ้ขอนไม้ใจจะไอแดงให้เด็กเล่นแต่คอไม่ต้องทำสีแดงก็ได้ไหมถ้าจินตนาการต่อว่ามันมีหัวแต่หัวมันล่องหนอย่างนี้ก็ได้ประธานโทษนะคะหนูจะลงยังไงคะทุกทีน้องต้องปีนจากด้านหน้าครับขึ้นไปนั่งบนสุดแล้วน้องก็ถอยลงมาแค่นั้นเองความปลอดภัยเท่ากับ10เต็มล้านอ่ะนะไปไหนก่อนโผล่ก็ไปใส่ตึ้ง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 เกิดในรัสเซียใช่ไหมต้องสไลด์แบบนี้จริงเหรอทุกคนก็คุณลิชิหรือตอนนี้แหละเขาเรียกว่าหรือการทางผมว่าทำไมไม่เห็นดีอะไรคือเด็กคนนี้
าเพื่อให้เด็กตกลงมาข้างล่างโดยเฉพาะน่าจะเป็นดีไซน์แบบนั้นนะอูอาอีอูอาอีอีอาเอเอไอโอยูเอไอไอโอยูเอไอไอโอยูทำไมต้องอยากสไลด์ลงไปใต้วะจริงจริงไม่ละมันนะครับเกียดเกมนี้